สวัสดีค่ะพี่จุ๋มโสภิตทอดฮันเตอร์นะคะวันนี้เราก็มาทานต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งฮะเมื่อวานนี้รีบทำไม่ได้ถ่ายภาพไว้เลยแซ่บค่ะนะคะวันนี้เราก็มาทานปลากันค่ะปลานิลนะฮะปลานิลแล้วก็มีน้ำพริกปลาน้ำพริกน้ำปลาโอ้โหแบบแซ่บๆเลยค่ะแน่นะฮะแบบแซ่บๆเลยนี่ตักมานิดเดียวนะเพราะมันเผ็ด ตักมานิดเดียวค่ะแล้ววันนี้เราก็มาทานองุ่นค่ะองุ่นนะฮะมีสองสีสีม่วงกับสีเขียวสีม่วงนี่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงค่ะนะครับอร่อยผู้ป่วยเป็นเบาหวานทานได้ค่ะก็ทานแค่นี้นะพยายามทานผักหลากหลายค่ะถั่วลันเตานี่เรามีไว้ประจำมะเขือนี่มาเป็นครั้งเป็นคราวค่ะไม่ได้มาบ่อยนะคะเดี๋ยวต้องเอามีดตัดมะเขือหน่อยนะคะต้องตัดมะเขือนิดนึงเพราะว่ามันจะให้กัดแล้วก็กระไรพอ เราตัดให้เป็นชิ้นพอคำนะฮะพระท่านก็สอนดีนะฮะทานกินพอคำนะคะพอแกะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมะเขืออร่อยเราไม่ผ่าไว้นานค่ะผ่าไว้นานแล้วมันจะดำนะคะไม่งั้นเราก็ต้องเอาเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเอาน้ำพริกราดข้าวก่อนนี่นะคะน้ำพริกราดข้าวอยากกินอยากกินนะข้าวกับน้ำพริกนะคะเข้ากันพริกเผ็ดๆแล้วก็มะเขือเรียกน้ำย่อยยังไงเรียกน้ำย่อยมากปนินนี่น้ำปนินนี่เนื้อนุ่มมากเลยค่ะเดี๋ยวหยอดน้ำพริกหน่อยพริกนี่กินแล้วมันไปขยายหลอดเลือดนะคะให้รู้ไว้เถอะนะขยายหลอดเลือดแล้วก็รักษามะเร็งลำในกระเพาะนะฮะอัลเซอร์สตอมิกอัลเซอร์พริกนี่มีประโยชน์หลายอย่างบรรพบุรุษของเราฉลาดนะคะเพราะว่ากินพริกแล้วไม่ป่วยนะคะปานินสุดยอดเลยค่ะเราก็คือเมื่อวานนี้เราก็ทอดแค่ทะพอถวายพระเช้ามาเราก็ทอดอีกทีนึงให้กรอบนะคะคือบูชาข้าวพระนี่ก็ดีอย่างนะคะอาหารบูชาข้าวพระเป็นอาหารที่โอชารสนะคะจะต่างกับอาหารซึ่งไหว้เจ้าไหว้ผีอะอาหารที่ไหว้ผีอะอาหารจะรสมันจะจืดชืดแต่อาหารจากบูชาข้าวพระนี่จะอร่อยทานแล้วจะอุดมสมบูรณ์แข็งแรงนี่คำมาจากพระพูดเลยนะฮะไม่ใช่ว่าพี่จุ๋มพูดเองนะฮะพระท่านบอกโยมเอากล้วยไปทานที่บ้านเราก็หยิบเราก็ขอมาแค่สองลูกเพราะดิฉันก็ถวายทั้งกล่องเลยนะฮะ35 กิโลกล้วยหักมุกพระสั่งบอกเอาไปทานก็เอามาแค่สองลูกพอเพราะว่ามากกว่านี้ก็ต้อง
กินไม่ทันนะคะมีความสุขค่ะไปวัดมีความสุขอย่าไม่กินซุปก็เรียกอะไรต้มยำกุ้งถ้าเราใส่อันนี้ใส่กะทินะคะกะทินี่เป็นไขมันซึ่งดีต่อร่างกายแล้วก็ใส่ลูกชิ้นถ้าเราไม่ใส่กะทินี่แล้วก็ใส่อาหารทะเลหลายอย่างก็จะกลายเป็นโป๊ะแตกคำว่าโป๊ะแตกมันก็บอกอยู่แล้วโป๊ะแตกมันก็หมายถึงว่ามีอาหารทะเลหลายอย่างนี่ก็มีเห็ดด้วยนะคะมันควันขึ้นเลยเห็นไหมเห็ดนี่จะไปบำรุงสมองแล้วสเต็มเซลล์เห็ดเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากคุณขันติคุณยวนขันติเขาก็ไปเก็บเห็ดเองแล้วเห็ดนี่มีประโยชน์มากเลยเห็ดเขาเรียกเห็ดผึ้งหวานพี่จุ๋มคิดว่ามันเป็นเห็ดออริจินะคะถ้าใครมีความรู้มากกว่าพี่จุ๋มก็บอกมานะคะว่าใช่หรือไม่ใช่แต่พี่จุ๋มคิดว่ามันใช่มันดูว่ามันเหมือนกันลูกชิ้นปลาค่ะแล้วเราก็ทานกุ้งกุ้งยังนุ่มอยู่เลยฮะไม่ได้แบบเราไม่ได้ต้มแบบว่ามันตายสนิทหมายถึงว่าต้มแบบแข็งโดอะไรเงี้ยไม่เอากุ้งของเรายังอ่อนนุ่มนะฮะไม่หดตัวเห็นไหมฮะเราก็ต้มเท่าที่จำเป็นนี่มากินก็ยังสดอยู่เลยค่ะนะฮะยังสดนี่มะเขือเทศก็ช่วยหยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งนะคะพวกผู้ชายควรกินนะประเภทหยุดการเติบโตของมะเร็งเขาเรียกอะไรต่อมลูกหมาก prostate gland มะเร็งที่ลูกอัณฑะค่ะพูดได้ชัดชัดพี่จุ๋มเรียนเกษตรมานะคะเรื่อง biology มันก็ต้องมั่นเพราะเราต้องไปดูสัตว์เวลารู้เกี่ยวกับสัตว์มันก็ทำให้เรารู้ส่วนที่คล้ายๆกับมนุษย์นะฮะก็อย่าลืมทานองุ่นนะฮะองุ่นนี่มีสารแอนตี้ออกซิเดนต์สูงสีม่วงนะคะจำไว้เถอะผลไม้ที่มีสีสันๆสวยๆเราต้องกินหลากหลายนะคะคนไหนชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์นะคะเดี๋ยวก็จะให้สามีไปเดินด้วยกันเวลาเราเป็นผู้ป่วยสโตรกเป็นผู้ป่วยเบาหวานเป็นผู้ป่วยโรคหัวใจเราต้องเวลาไปเดินนี่ต้องไปเดินกับเพื่อนนะคะเผื่อเราเป็นอะไรไปเขาจะได้โทรเรียกรถพยาบาลได้โอเคนะคะถ้าชอบก็คลิกไลค์คลิกแชร์ค่ะพี่จุ๋มค่ะก็ทำอะไรก็พอสุพอดีพอดีนะคะอย่าทำมากเกินไปโอเคค่ะพี่จุ๋มสุขพิทอนันเตอร์นะคะแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ